สวัสดีครับผมไพบูลย์กิจวารุธครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการโปรโมทหรือว่าการซื้อโฆษณาในเพจที่เราได้สร้างไว้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเข้าไปที่เพจร้าน Tea Time ซึ่งอันนี้ผมเป็นแอดมินอยู่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขอแจ้งก่อนนะครับในการโปรโมทเนี่ยเราสามารถจะโปรโมทซ้ำหลายๆครั้งก็ได้หลังจากที่หมดช่วงเวลาที่เราซื้อโฆษณาไว้แต่ที่สำคัญก็คือในการโปรโมทเนี่ยท่านไม่สามารถจะโปรโมทโพสต์ที่ท่านแชร์มาจากท่านอื่นได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนโพสต์คนแรกเนี่ยควรจะต้องเป็นคนซื้อโฆษณาส่วนคนอื่นๆเนี่ยท่านอื่นก็มีหน้าที่ในการช่วยกันแชร์นะครับผมจะยกตัวอย่างในการโปรโมทโพสต์อันนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้เป็นโพสต์สักโพสต์หนึ่งโปรโมทโพสต์นะครับกดตรงนี้เข้าไปอันนี้ต้องเข้ามาที่หน้าเพจถึงจะสามารถซื้อโฆษณาได้นะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับให้กดที่สร้างใหม่ท่านก็ตั้งชื่อเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเป็นตำบล A แล้วก็เลือกกลุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายหรือทั้งหมดก็ได้แล้วก็เลือกกลุ่มช่วงอายุที่ท่านต้องการยกตัวอย่างเช่นช่วงอายุ18ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่คอนเทนต์ของท่านด้วยว่าคอนเทนต์ท่านจะเหมาะสําหรับคนช่วงวัยไหนการที่ท่านเลือกกว้างเกินไปก็ไม่ดีระบบจะไปจับกลุ่มคนที่กว้างมากเกินไปต่อมานะครับให้เลือกตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นเป็นปทุมธานีอันนี้ให้เลือกไปก่อนนะครับเมื่อเลือกไปแล้วระบบจะค้นหาตำแหน่งมาให้เมื่อได้แล้วนะครับตรงนี้อยากให้ท่านค้นหาตำแหน่งที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะมาที่โฆษณาในจุดของรังสิตปักหมุดเข้าไปแต่สำหรับตอนนี้จะมีการโฆษณาอยู่2วงด้วยกันผมก็จะลบตัวปทุมธานีทิ้งก็จะเหลือวงของตัวนี้ผมลบทิ้งนะครับเอาใหม่นะครับผมก็ลบทิ้งไปแล้วตอนนี้มาปักหมุดใหม่กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาปักหมุดปักหมุดเข้าไปแล้วเนี่ยท่านก็ซูมเข้าไปดูเมื่อท่านซูมเข้าไปดูแล้วนะครับลองดูว่ามันครอบคลุมพื้นที่ของท่านมากไปหรือเปล่าพยายามตีวงให้เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ที่ท่านต้องการจะซื้อโฆษณานี่ครับการที่ท่านยิงกลุ่มใหญ่มากเนี่ยโอเคคนที่เข้ามาดูก็อาจจะมีปริมาณมากนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้เงินมากเช่นเดียวกันผมลองเลือกที่เล็กที่สุดยกตัวอย่างเช่น4กิโลเมตรนี้นะครับแล้วเราก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายซึ่งในการบันทึกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยท่านสามารถจะเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายตรงนี้ในคราวต่อๆไปได้นี่เป็นตำบล A นะครับแล้วต่อไปนะครับท่านก็มาเลือกระยะเวลายกตัวอย่างเช่นจะ3วัน4วันแล้วแต่นะครับหรือจะมาระบุวันที่สิ้นสุดก็ได้ในลำดับนี้นะครับให้ระบุจำนวนเงินสังเกตตรงนี้นะครับจำนวนคนที่เข้าถึงถ้าท่านจะเลือกกำหนดมูลค่าเงินยิ่งมากนะครับจำนวนคนที่เข้าถึงก็จะมากตามไปและถ้าระยะเวลามีการเปลี่ยนไปนะครับจำนวนที่เข้าถึงก็จะปรับเปลี่ยนกันไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะโปรโมทนะครับท่านจะต้องพิจารณาถึงคอนเทนต์แล้วก็กลุ่มคนแล้วก็ระยะทางหรือว่ารัศมีที่ท่านจะโปรโมทด้วยให้มันเหมาะสมมันจะได้ครอบคลุมกลุ่มคนที่เข้าถึงตรงนี้ให้ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นต่อไปนะครับก็กดโปรโมทเลยถ้าโฆษณาของท่านอยู่ในเงื่อนไขที่ Facebook อนุญาตนะครับก็จะได้รับการอนุมัติสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ